โอเคครับนี่ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เดินทางมาผมได้ช่วยให้ส่งเด็กไปเกิดบ้างนะครับหรือไม่ก็ทำแท้งมานะหรือไม่ก็ลูกหลุดเองนะครับไม่ได้ตั้งใจตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับบางทีผมก็ให้ไปหาหุ่นสังฆทานมานะครับแล้วก็เรียกเขาบอกเฮ้ยไม่ต้องมาเกาะพ่อเกาะแม่นะครับเกาะแข้งเกาะขาให้ไปเกาะที่หุ่นสังฆทานอะไรต่างๆเนี่ยบางคนไม่เข้าใจทําไม่เป็นนะครับในปีนี้ผมก็เลยจัดให้เลยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นหุ่นที่ทํามาจากดินเนี่ยนะครับทํามาจากดินครับปั้นนะครับหุ่นดินปั้นเนี่ยจะดีกว่าหินทั่วไปธรรมดานะครับมันจะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันจะครบทุกธาตุแหละนะครับครบทุกธาตุเลยครับแล้วก็ไปตากแดดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกหรือว่าเรียกดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยนะครับมาลงในหุ่นนี้ได้นะครับแล้วก็ให้เขามาอยู่ในหุ่นนะมีอะไรก็นะครับให้เลี้ยงกินอะไรต่างในนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คล้ายกับเด็กแหละนะครับแต่เป็นหุ่นดินนะครับนะในปีนี้นะครับปี67หรือว่าวันเสาร์ทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับจะมีพิธีกรรมแบบนี้นะครับพิธีกรรมแบบนี้ก็สามารถ เข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับนะอันนี้คือตัวหุ่นที่เราทำไว้นะครับจะเป็นเซตนะครับมีหุ่นมีธูปมีเทียนมีดอกไม้ต่างๆนะครับเพราะว่าให้คนที่เคยทำแท้งมาหรือไม่ก็ลูกหลุดเองนะครับได้ทำนะครับบางคนจะเอาไปที่บ้านก็ได้นะครับหรือบางคนจะทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้ครับจะมีที่ทิ้งไม่ได้ทิ้งนะครับจะมีเครื่องเล่นสุสานเด็กไว้ให้ครับบริเวณรอบลานไทรนะเพราะรอบลานไทรต้นไทรต้นนี้อนาคตจะเป็นที่ตั้งของลานพญายมราชเนี่ยนะครับจะไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อนะวันปีนึงหรือหลายอย่างนะครับก็มาเอาขนมอะไรมาวางได้เหมือนกันนะครับผมนะก็สามารถมาได้ครับมาได้ปีนี้จะพี่แปลกไปนะครับเพราะว่าเอาให้ดีแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับเพราะบางคนเนี่ยเด็กยอมไปบ้างบางคนเด็กไม่ยอมไปบ้างนะครับบางคนยังไม่ถึงวาระเวลานะครับก็ทำให้เขาเนี่ยนะครับผมมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่จะได้ไม่ต้องมาเกาะเราไม่งั้นจะมีอาการปวดอาการเจ็บอะไรต่างๆนะครับแล้วเพื่อความสบายใจแต่ไม่ใช่วิธีที่แก้กรรมนะครับมันไม่สามารถแก้กรรมที่ทำแท้งได้นะต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถแก้กรรมที่ทำแท้งได้แต่สามารถบรรเทาให้คุณเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ต่างๆได้แล้วก็ทำให้คุณสบายใจได้นะครับผมก็เข้ามาแล้วกันนะครับที่สำนักงานศูนย์นะทุกวันเสาร์นะครับสวัสดีครับผม